สุดยอดครับสุดยอดของปลาที่นี่อะไรเงี้ยไข่ปลาเนี่ยครับยำมันอร่อยมากเลยโอ้นี่เนื้อมันปรุงมันครับโอ้ยน่ากินมากแกงไข่ปลาไข่ปลาเดียวๆแล้วก็จะใส่หน่อไม้ดองเงี้ยครึ่งกิโลแต่อาจจะแกงไม่หมดได้เอาตัวไหนครับพี่แกงโอ้แกงส้มที่ขี้หนูสดครับดูครับอ๋อดีครับพี่เรียกว่าใครเรียกว่าใครเรียกที่ไหนโรงเรียนครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพาคินพาเที่ยวครับ EP นี้นะครับหลังจากที่ไปกินหอยนางรมปลายาตัวใหญ่เสร็จนะครับโรงเรียนก็เลยมาพักที่นี่เขามีส่วนลดให้โรงเรียนนะครับนิวไซด์บิวติกนะครับนิวไซด์บิวติกอยู่ที่เมืองสุราษฎร์ธานีครับเป็นเช้าวันแรกที่ผมมานอนที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่มานอนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวเช้านี้ภารกิจของเราจะไปเที่ยวตลาดเทศบาลนะครับมีโครงการจะไปกินอาหารเด็ดๆของที่นี่จะเป็นแบบไหนต้องรอเรียนติดตามเดี๋ยวเอากุญแจไปคืนแล้วก็ตอนเช้านี้เดี๋ยวไปหาซื้อของอีกนิดหน่อยผมจะไปส่งเคอรี่มี5คนติดตามคลิปบางแต่คลิปก่อนหน้าก็จะมีพวกสตอปลาแห้งปลาแดดเดียวปลาชิงชังหลายๆอย่างแล้วก็จะส่งกลับบ้านเพื่อจะให้ที่บ้านได้ชิมก่อนเพราะว่ามากันหลายวันนะครับเกือบ10วันละก็ต้องรอที่ตามนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณร้านฮิวไซบูติกนะครับนครเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเจอกันใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อต้องรอที่ตามนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูห้องเขาแป๊บนึงที่นี่คือ400กว่าบาทถือว่าโอเคมากครับเป็นโรงแรมที่สร้างใหม่ครับนี่ครับสะอาดสะอ้านดีครับแอร์เย็นเจ็บเลยห้องน้ำก็สะอาดครับคืนละ400บาทนะครับมาที่สุราษฎร์เรามาพักได้นะครับนิวไซบูติกครับที่จอดรถก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปแล้วครับจัง GPS ไปอีกประมาณสัก5กิโลครับจากโรงแรมที่เราพักจะถึงตลาดสดเทศบาลเนาะไปหาเมนูแล้วก็หาของฝากส่งกลับบ้านนะครับนี่ครับเกาะสมุยเลี้ยวขวาไปชุมพรไปทางนี้ครับถ้าตรงไปก็เข้าตัวเมืองสุราษฎร์มาถึงตลาดเทศบาลแล้วครับผมมันอยู่น่าจะเป็นแม่น้ำตาปีเป็นครับตัวนี้คือท่าเทียบเรือที่จะไปเกาะเต่านะครับมาถึงนี่ตลาดฝั่งนู้นใหญ่มากแต่ว่าที่จอดรถไม่มีเลยหายากมากเลยครับมาเรามาดูเขาบอกสุราษฎร์เงาะอร่อยใช่ไหมเงาะสุราษฎร์นะครับนี่เงาะนาสารครับที่ว่าอร่อยอร่อยอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวรถผมจอดอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวผมไปเดินตลาดก่อนเดี๋ยวมาแวะซื้อครับเงาะนาสารเป็นคำขวัญของที่นี่คือร้อยเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยนี่ครับเงาะนาสารนี่โอ้ดูโล35บาทครับ3โล100ครับเดี๋ยวเราเดินกลับมาดูผลไม้นิดนึงนี่โล20บาทนะครับเป็นพวงเลยถ้าล่วงๆได้แค่10บาทเองนี่10ที่นี่ถูกมากครับไปถึงบ้านผม55 65ถ้าอย่างงี้นี่เท่าไหร่ครับนี่25โอ้ไปบ้านผมก็ประมาณ60 70เชียงรายดูเป็นช่ออย่างนี้เลยกิโลละ20บาทครับทุกเรียนก็มีนี่เงาะนาสารตลาดสดอยู่ข้างในครับเราไปเดินดูกันเออเนี่ยผมเห็นหลายที่แล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นลูกขอดูหน่อยนะครับนี่มันเป็นลูกอะไรครับนี่ลูกหอยควายเนี่ยเนื้อในมันนี่ลองชิมดูเนี่ยค่ะนี่เนื้อในมันเนี่ยเนื้อในมันอร่อยลูกชื่ออะไรนะครับฮะมันชื่ออะไรนะครับลังคุณบ้านเราเขาเรียกหอยควายแต่ที่อื่นเขาเรียกอะไรครับหายากแต่นี่ป้าเพิ่งแกะมากินให้เรากินเดี๋ยวลองแกะชิมดูนะอร่อยหวานด้วยครับผมโลเท่าไหร่ครับนี่300เอาข้าวที่ฝั่งนู้นดูเอาขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวมันมาไฟหวานอ่ะเหมือนมาไฟแต่ลูกใหญ่มากไม่ใช่ลูกควายลูกควายมันเปรี้ยวครับบางคนนี่ก็5โล100ถูกมากตลาดแถวนี้ครับเนี่ยอร่อยไปแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวแม่มาชิมอุ่นๆนะครับเดี๋ยวให้น้องก็ชิมอ๋อครับอันนี้ลูกอะไรครับนี่ลูกละไมค่ะละไมค่ะเอา70บาทต่อจ้ะโลเท่าไหร่ครับโล25มันเป็นยังไงลำใหม่เนี่ยนะผมเคยเห็นลำไปเนี่ยไม่หวานไม่ต้องเสียตังค์หวานแสดงว่ามันหวานนะลูกลำใหม่ครับโล25บาท
คุยไว้ก่อนจ้าจ้าเดินต่อครับโอ้ตลาดใหญ่ครับนู่นเข้าไปข้างในนู่นครับ3.50 บาท 3.50 บาทโอ้ถูกมากอีกถูกอีก600โอ้น้อยแล้วรถครับครับพอดีรถผมจอดอยู่นู่นเดี๋ยวไปเจอตลาดก่อนนะครับไม่ก่อนหมดแล้วจ้าถูกฮะมังคุด3.50 บาทนะครับมาถึงทางใต้เนาะของที่ไม่แพงหมูหอมทุเรียนเงาะนาสารครับไปเราจะไปทางนู้นนะครับตลาดอยู่ข้างฝั่งนู้นนู่นมาแล้วเข้ามาถึงตลาดนะครับนี่ครับจำปาดะมะม่วงขนุนนะครับจะจำปาดะกิโล30บาทโอ้มีปูดำนี่ครับตลาดบรรยากาศเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆได้เห็นกันเนาะตลาดสดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีครับปูกระเทย2กระดองเมื่อคืนไปกินปูดองร้านนั้นอร่อยปลายาครับปลายาอร่อยมากเมื่อคืนที่มาดูฝั่งนี้หน่อยเป็นปลาครับ30บาทเองคุณลูกปลาอะไรเนาะมาดูปูเช่ปูกระดองครับปูไข่โอ้นี่ไข่ตัวใหญ่ๆเลยเริ่มนะครับปูดำตลาดนี้ก็น่าเดินครับเนี่ยก็จะขายแบบบ้านๆนะครับของอาหารทะเลอะไรเยอะดีลองเดินดูก่อนเนาะเดินดูเป็นฝั่งกันครับตลาดที่นี่กว้างนะใหญ่มากครับโอ้เป็นฟุตนู่นเลยครับนู่นเดี๋ยวเรามาเดินกันต่อหลายรอบนี่อะไรเนาะเม็ดจำปาดะหรือเปล่าเม็ดจำปาดะจริงๆด้วยที่นี่จำปาดะเขาจะมาทอดนะครับทอดชุบแป้งทอดเป็นกรอบๆแบบนี้คนเหนือทางอีสานเรามาอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะบ้านเราไม่มีมะพร้าวปลาทูกุ้งทะเลโล280โลบนเริ่มเลยครับกุ้งทะเลนี่พริกไทยเม็ดทุเรียนกวนหอยอะไรเนาะหอยตุ้งเรื่องเล็กตัวเล็กๆแต่ว่าอ้วนมากเนาะเขาเรียกหอยอะไรครับนี่หอยอะไรครับนี่หอยกระพุงเราทำอะไรกินนะครับมาทำเป็นหอยลายนะไปเดินดูแป๊บนึงครับอันนู้นก็เป็นอาหารทะเลปูดำกิโล300เองนะฮะตัวเบิ่มเลยซื้อดองน้ำปลาครับเดี๋ยวจัดอยู่ดีกว่ากินปูกินกุ้งมา3วันรับไหมไปกับพงปูทะเลแท้ครับโอ้โหปูมันครับปูปลากระพงติดหัวเลยไข่ไข่มีไข่ด้วยโอ้โหมีไข่ปลากระพงเหรอครับนี่นี่ครับสุดยอดแล้วก็นี่ปลากระพงมีไข่ปลากระพงให้ทั้งปูเลยหัวมันโอ้อันนี้คือเครื่องในมันครับต้มยำเนาะสุดยอดปลากระพงตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่สดๆเลยปูทะเลเป็นหมูเนาะเราจะหาซื้ออาหารแห้งสักหน่อยเวลาจะซื้อของฝากครับถ้ามาซื้อตามข้างทางแพงบอกเลยเคยเทสราคาแล้วครับแต่ว่าถ้ามาซื้อในตลาดสดเนี่ยจะราคาโอเคกว่ามีสตอครับโอ้สตอมา20บาทโอ้มันเริ่มนะ20บาทนะดูโอ้นี่สวยด้วยสตอข้าวนี่มีกี่อันเนี่ยครับ5ฝัก20บาทครับถือว่าดีเนี่ยสวยๆอย่างนี้เลยนี่เนี่ยยังมา50บาทเยอะครับแกะเรียบร้อยก็มีมาดูมันยังไม่สุดนะมันมีฝั่งนู้นอีกมั้งผมเห็นเมื่อกี้นู่นครับมันจะเป็นข้างในนู่นอ่ะเดี๋ยวไปพาไปดูตรงนั้นน่าจะเป็นไม่ใช่ของสดของสดน่าจะอยู่ละแวกนี้ครับตรงนี้ตลาดสดเทศบาลเดี๋ยวไปดูตลาดสดเทศบาลเมืองมาถึงนะครับสุราษฎร์ธานีตลาดสดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีข้างในมันดูเป็นอะไรเนาะแต่ว่ามันเป็นตึกหลายชั้นอย่างนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเข้าไปดูกันมาครับข้ามมานะครับดูสตอปลาทูตรงนี้เขาบอกเป็นตลาดสดแต่ไม่รู้อาหารทะเลหรือว่าฝั่งไหนน่าจะมีของฝากครับแถวนี้ครับผมซื้อปลาหมึกแห้งสักโล2โลนะแล้วก็จะส่งไปชนีกับบ้านไปหาเคอรี่ครับภารกิจนี้เดี๋ยวทำกับข้าวกันมีปลาหมึกแล้วนะนี่โอ้เข้ามาในตลาดนี่หอมครับเหมือนคนขายของทั่วไปเนาะเหมือนตลาดที่เชียงรายแต่ว่าจะมีตลาดสดอะไรที่มันเด็ดกว่าก็ต้องรอติดตามครับปิ้งแกงกับปิ้งโอ้มีกุ้งแห้งด้วยนี่ครับเริ่มจะเข้ามาสู่โหมดของปลาแห้งปลาหมึกนะครับ
เออน่าจะของฝากเราตายเอ็นซงอินซีมีครับไปดูตลาดสดเขาแป๊บนึงก่อนตลาดสดเทศบาลโอ้เขียงเนื้อครับนุ่นๆโอ้หมูห้อยเป็นตัวๆเลยโอ้นี่ครับเขียงเนื้อเขียงเนื้อเขียงหมูโอ้อาหารทะเลอยู่ฝั่งนู้นครับผมเห็นแล้วไปดูโอ้สดๆเลยตลาดสดเทศบาลเนาะตลาดใหญ่ครับขายให้คนทั้งจังหวัดนู่นตลาดปลาอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้อลังการครับวิวเรามาถูกเวลาไหมแต่ว่าของเยอะมากไปตามโรงเรียนไปดูครับมาตามมาดูครับดูเข่งเนื้อเข่งหมูดูระเพลินตามากเลยโอ้กุ้งครับกุ้งโอ้สาใจนะครับสาใจสำหรับคนชอบอาหารทะเลซีฟู้ดมันต้องมาดูฝั่งนี้ดูยาวไปสุดนู่นเลยครับยาวมากถ้าฝั่งนู้นก็ยาวปลากระพงขนาดประมาณตอนประมาณ8โมงกว่าครับตอนนี้ดูโอ้ไข่ปลานี่น่ากินนะครับเนี่ยไข่ปลาริ้วซิวหรือไข่ปลาอะไรเงี้ยไข่ปลาเนี่ยครับยำมันอร่อยมากนะโอ้นี่เนื้อมันปรุงมันครับโอ้ยน่ากินมากเอานี่นี่ไข่ปลานี่น่ากินนะเอาไปทำอะไรกินนอกต้มยำเนี่ยครับปลาหมึกผมก็ยังเหลือเยอะเลยไข่ปลาอะไรนะครับพี่ไข่ปลามียงลดเท่าไหร่ครับอันเล็กกันโลละ600อันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยเอาไปทำเป็นต้มยำเนาะโอ้สดๆนะครับแบบนี้ก็มีอันนี้ตัวมันเหรอครับใช่ไหมใช่ครับไข่ปลาเอาไปแกงส้มเนาะเอาไปแกงส้มหรือเอาไปทำต้มยำอะไรเนี่ยเอาไปทำน่ากินเดียวไข่ปลาเนี่ยน่ากินเนาะไข่ปลาเอาไปทำต้มแกงส้มผมมีพี่แกงส้มซื้อมาจากภูเก็ตอยู่นะมันต้องมีปรุงปลาพวกนี้ครับเอาไปแกงใส่ด้วยกันหมดเลยเนี่ยสุดยอดเลยอันนี้ตัวมันเหรอครับอย่างนี้ไม่ใช่มั้งอ๋อมันเป็นตัวอย่างนี้เหรอครับอ๋อนี่ครับตัวมันคล้ายปลาสวายครับแต่ว่ามันเป็นปลาทะเลเดี๋ยวลองเดินดูก่อนถ้าไม่มีผมจะมาซื้อเอาอยู่ผมจะเอาไปทำกับข้าวตอนเช้านี่ตลาดสดปลาดูไข่เมื่อกี้น่ากินมากเคยเห็นแต่ในคลิปถ้าไม่เคยได้กินเอาไปต้มยำถ้าเข้าสู่ร้านอาหารแพงนะมีไข่เมื่อกี้ปลาโอ้ปลาบางอย่างก็ไม่เคยเห็นครับนี่ครับตัวขาวๆเนาะไม่มีตาด้วยครับปลานี่เดียวเปล่าไม่ถึงเรื่องมีตาครับแล้วแปลกเนี่ยปลาตาเดียวเปล่าลูกชิ้นปลาสุดยอดโอ้ปลาอะไรเองเนี่ยปลาจระเม็ดอ่ะตัวใหญ่มากไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่ว่าไข่ปลาเมื่อกี้ผมกลับไปเอาแน่นอนว่ะกิโลละ600ครับมันไม่ถึงครึ่งกิโลหรอกสัก 2-3 ขีดเนี่ยสัก100กว่าบาทได้มั้ย200กว่าปลาครับโอ้น่าเดินโอ้กุ้งตัวใหญ่มาก270ขาวนี่ดูใหญ่กว่ามือผมอ่ะตัวใหญ่มากเลยครับดูโอ้270เป็นตัวใหญ่มากไปเดี๋ยวมาเดินดูเดินโอ้น่าเดินคนเหนือมาเจออาหารทะเลแบบนี้มันก็ทำให้เรามีความสุขในการเดินโอ้ดูแผงนี้ครับแผงปลาแผงนี้จัดเต็มๆเลยสุดยอดครับสุดยอดของปลาที่นี่ปลากระพงตัวเบื้องเริ่ม180บาทนะครับโอ้สุดยอดเมนูปลาครับดูที่นี่นี่น่าเดินแบบสุดๆตลาดนี้สุดๆปลาเยอะมากสุดยอดก็คือตลาดนี้นะครับปลากระพงตัวเบลมเลยครับสะใจมากอันอย่างนี้ตัวใหญ่นี่เรียกปลาอะไรครับนี่จระเข้น้ำจืดอ๋อผมก็ว่ามันคุ้นๆจริงๆปลาจระเข้บ้านผมนี่เองโอ้แต่ว่ามันตัวใหญ่มากครับดูตัวเกือบ10โลครับตัวใหญ่มากแต่ว่านี่เป็นกระพงแบบสุดยอดร้านนี้ร้านแผงใหญ่มากครับแผงปลาร้านนี้สะใจมากเดี๋ยวรอแป๊บนึงไข่ปลาหัวปลาเล็บลูกกิโล20บาทเองครับอันนี้ไข่ปลาเมื่อกี้น่าจะเป็นไข่ปลาตัวนี้สดๆเป็นพริกแกง
ผมจะซื้อไข่ปลารีเซลนั่นไปทำเมนูอะไรดีลองรอดูครับแกงต้นเท้าเนี่ยมั้งโอ้ผักที่นี่เข้ามาดูนี่หน่อยเอาอันเนี้ยโอ้ยเยอะนี่เยอะกว่าเดิมมั้งไงโลเท่าไหร่โล600น่าจะมีน่าจะครึ่งกิโลเลยมั้งแป้งหมาไปอีกนึงนี่ขอแป้งหน่อยจะเอาแป้งหมาได้เอาไปทำอะไรกินครับพี่เงี้ยแกงทอดทอดก็ได้ทอดก็ได้เหรอครับทอดได้ไหมถ้าทอดต้องผ่านไปกินไข่ขวดหน้าเนี่ยเม็ดละเม็ดแบบนี้พาไปใส่แกงต้มต้มยำก็ได้แกงส้มอร่อยกว่าเนาะได้ค่ะเดี๋ยวเราซื้อพี่แกงแบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย350ครับแหมลองชิมดูครับเมนูนี้ไข่ปลาเรียวเชียวใช่ไหมครับไข่ปลาเลยครึ่งโลกว่าครับมามันน้องแข็งให้เนาะได้นะถ้าลงไปดูโดยแกงไปทำรสชาติของแกงต้มแกงส้มแกงส้มใส่ยอดมะพร้าวอ่อนนะแกงส้มใส่อะไรดีแกงส้มยอดมะพร้าวก็ได้หน่อไม้อ๋อแกงส้มใส่หน่อไม้ครับนี่ครับสุดยอดเมนูเดี๋ยวเราจัดกันแน่นอนผมนี่มาเดินตลาดแล้วก็อยากกินขอบคุณครับมาแล้วเด้งๆไข่เด้งๆกัดมาแตกตุ๊บในปากที่แกงส้มแกงส้มแถวนี้มีเยอะครับเดี๋ยวหายอดมะพร้าวอ่อนหรือว่าหน่อไม้ดองเหมือนที่ไปกินร้านมันก่อนนึงก็อร่อยเดี๋ยวเราไปแกงกันครับมีปลาหมึกผมด้วยปลาอยู่ตรงนี้เลยสดครับปลาเลยลูกปลาอะไรครับนี่ปลาอินทรีเหรอครับอ๋อเนื้อปลาอินทรีขูดครับเนี่ยดูสดเลยขูดมาแบบนี้นี่ปลาอินทรีเอาไปทำอะไรกินครับคุณยายทอดมันไปแกงนะครับลูกชิ้นอย่างนี้นะโลเท่าไหร่ครับนี่ฮะ240 บาทครับเราแต่เนื้อเลยครับผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าผมเห็นอะไรผมหิวไปหมดเลยตอนนี้เรามาดูของนี้หน่อยขอบคุณนะครับคุณยายโอ้ปลาแห้งครับตลาดนี้น่าเดินอ่ะปลาแห้งเป็นเนื้อแดดเดียวปลาแผ่นโอ้ยมันเจอสาวสุดาแล้วสวยมากเลยมาดูปลาเราต่อนี่เป็นอาหารป่าครับโอ้หมูป่านกหรือไก่ไหมนกโอ้กบครับสดสดเลยดูสดสดเลยหอยก็มีแล้วก็มีหมูป่าครับโอ้กบแบบนี้เลยครับครัวแบบนี้เลยเราดูฝั่งนี้ต่อกุ้งตัว260นี่แมคโครพวกบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับ YouTube ครับนี่โอ้โหตัวเริ่มอันนี้บ้านผมไม่มีขายไทยนี้ตัวใหญ่มากคนนี่เขาขายแต่พุงมันกับตับมันครับดูเจ้านี้เขาแบบปลากระพงเนาะแต่เขาเอาแบบพุงกับตับมันโอ้โหนี่น่ากินครับไก่มันก็มีสดด้วยนะคะ เอาเลยค่ะไม่แพงด้วยขายแต่พุงเนาะขายแต่พุงมันแหละครับนี่เอาไปทำอะไรกินครับอย่างนี้ต้มยำแกงส้มได้บอลส้มอร่อยหน่อไม้ดองโลเท่าไหร่ครับนี่โลละ3 โลนี่ครับอันนี้ขูดมันอะไรออกมาแล้วเลยโอ้น่ากินมากเลยโอ้หัวก็ไปแล้วครับผมได้ไข่ปลาอะไรไม่รู้มาเนี่ยไข่ปลาอะไรไข่ปลาอะไรไม่รู้ไข่ปลาอะไรสักอย่างนี่แหละไข่ปลาเรียวเชียวไหมไม่รู้ไข่ปลาอะไรไม่ยงเขาอะเหมือนปลาสวายนะครับตัวมันอ่ะไม่รู้ปลาอะไรไม่จะแผงก็แหละแต่วันนี้ก็น่ากินมากผมชอบกินพุงปลาครับถ้ามาเจอแบบนี้เนี่ยโหครับสุดยอดหัวปลากระพงครับต้องทุบแบบนี้โอ้เมงดาครับอุ้ยนี่ปลาขี้ตังตัวอ้วนเลยปลาตัวอ้วนเลยนั่งเลยโอ้เราเดินอันนี้อ้อมมาจนสุดทางนี้มีหลายทางครับดูสตอครับมันเป็นพวงแบบนี้เลยโอ้ลูกใหญ่มากครับสตอพันนี้ใหญ่มากเลยดูนี่ครับเป็นพวงอย่างเงี้ยนะเท่าไหร่ไม่รู้เลยพวงเงี้ยเอาไปส่งกลับบ้านครับขากลับบ้านผมจะซื้ออย่างนี้แหละกลับบ้าน
ถ้าตังผมยังเหลือถ้าเงินผมยังเหลือนะเดี๋ยวหาซื้อหน่อไม้ดองที่เขาจะไปแกงโอ้ผักอย่างนี้นะครับมันมีใบนั้นด้วยใบในที่เขากำลังขายนั้นเอาไปทอดเอาไปใส่ไข่ครับขายเป็นขีดนะเดี๋ยวเราไปหาซื้อหน่อไม้ดองหรือว่าจะซื้อยอดมะพร้าวอ่อนมาแกงใส่ไข่ปลานะครับคลิปหน้าไปหาซื้อพี่แกงด้วยลองเดินเลาะดูล็อกนี่ก่อนหาพี่แกงกับยอดมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวนะมีปลาหมึกไข่ที่ผมซื้อมาจากตลาดที่พังงานวันแช่น้ำแข็งเย็นเจ็บไปครับโอ้เดี๋ยวผมมีพี่แกงส้มแล้วอ่ะพี่แกงส้มซื้อมาจากภูเก็ตครับนี่เราไปแกงส้มกันตอนเช้าๆที่หุงข้าวริมทะเลไม่ต้องไปกินร้านอาหารครับเพราะว่าหมดไปเยอะละเนี่ยทำเองเลยดูนี่ไงหน่อไม้ดองที่เขาไปแกงใส่ไข่ปลาก็น่ากินนะหน่อไม้ดองเนี่ยยอดมะพร้าวอ่อนหน่อไม้ดองจะอร่อยกว่ามั้งผมว่าอันนี้หน่อไม้ดองนะครับหน่อต้มเอาไปแกงใส่ไข่ปลาอย่างนี้ได้ไหมแกงใส่ไข่ปลาเอาไปแกงใส่ไข่ปลาได้ไหมหน่อไม้เนี่ยหรือว่าแกงใส่อะไรดีไข่ปลาอะไรทุกอย่างนี่อันนั้นขายยังไงครับหน่อไม้น่ะแกงใส่นิดหน่อยเนี่ยมันเท่าสักกี่ขีดดี 2-3 ขีดนี้ก็ได้เนาะกับครึ่งโลก็จะเยอะไปไหมบาทก็ได้20บาทนะครับเอาละ20บาทหน่อไม้แบบแกงใส่หน่อไม้ก็ได้เปรี้ยวๆพริกแกงของที่นี่เด็ดครับพี่เพราะว่าพริกแกงของที่เมืองใต้เนี่ยเด็ดเดี๋ยวผมจะแกงแบบพริกแกงสุดคนใต้ครับเพราะเห็นไปร้านอาหารมา2ร้านแล้วเห็นเขาทำให้นะครับไม่ใส่เยอะเน้นไข่ปลาครับหรือบางคนหรือเอาไปยำเนี่ยผมว่าน่าสุดยอดนะแต่ว่าผมอยากกินแบบสดๆน้ำกินกับข้าวสวยครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับก็นานๆได้มาเที่ยวตลาดแบบนี้ตลาดทางใต้ผมก็มีความภูมิใจที่ว่าอยากได้มาเที่ยวไข่ปลากับหน่อไม้มานะครับเดี๋ยวเราไปแกงกันริมเบรพี่แกงผมไว้ในตู้เย็นที่โรงแรมเมื่อเช้าเดี๋ยวมาซื้อใหม่ก็ได้แกงไข่ปลาเรียวเชียวแล้วก็จะใส่หน่อไม้ดองเงี้ยครึ่งกิโลแต่อาจจะแกงไม่หมดก็ได้เอาตัวไหนครับพี่แกงโอ้แกงส้มพริกขี้หนูสดครับดูพริกที่นี่เผ็ดมากแค่นั้นพอดีครับแกงส้มพริกใหม่ๆดูพริกแกงนี่น่ากินมากครับจะมีแบบเม็ดพริกแบบเห็นแบบนี้เลยมันนี่มีแกงส้มขี้หนูแบบละเอียดแต่เอาหยาบๆนี่ดีเท่าไหร่ครับ15 บาทอ๋อครับได้พี่แกงส้มแล้วล่ะแล้วเวลาแกงส้มไม่ต้องใส่ผักอะไรเพิ่มไหมครับอย่างเงี้ยนี่ไงที่ใส่ถั่วไหมนะครับแล้วมีผักอะไรแบบใส่ข้างหน้าไปได้ไหมใส่แบบว่ามันสุกมาแล้วเติมผักเงี้ยมีไหมไม่ต้องเติมเนาะเติมแล้วอ๋อโอเคขอบคุณครับเอาละครับแกงหน่อไม้ดองใส่ไข่ปลาครับแกงเป็นแกงหน่อไม้ดองที่แพงกันนะ350 บาทเออวันนี้เจอแล้วคนเหนือบ้านเฮาอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับมาซื้อเจอเลย FC อ๋อคนสระคนอยู่ไหนคนเจียงไฮอ๋อครับแม่มาซื้อยังซื้อของขายขายย้ำแน่ขายอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังโรงแรมเพลินเพชรครับอ๋อพี่ต่ออยู่ไหนพี่ตามอยู่นอนพี่ตามขอบคุณครับขอบคุณจะหลายครับไปหาเพิ่งเนอร์อยู่หลังโรงแรมเพลินเพชรอยู่ตีไอ้โรงเรียนหลังแล้วแม่ขายกี่โมงอ่ะแม่ขายออกมาไปมุ้งหรือไปมุ้งเกิงอ๋อหลังโรงแรมพงเพชรเนาะเพินเพชรหลังโรงแรมเพินเพชรเดี๋ยวถ้าตอนบ่ายถ้าผมไม่ได้ไปไหนผมจะแวะไปเอากลับไปจิ้มยำเนาะกินยำจิ้มยำอย่างก็ยำร้านอย่างนี้มันมีหลากมันมีพวกของยำของกินเนื้อแล้วครับของทางเพศเนื้อมันมีไม่ได้เนี่ยอ๋อของทางเพศของภาษาอย่างเนี่ยอ๋อครับเหมือนอย่างเนี่ยอ๋อติดตามอยู่เนอะครับอยู่ไหนก็บ้านนะอยู่ไหนก็เวียงเชียงรุ่งยังลุงครับติดตามอยู่เนี่ยครับขอบคุณจะไหนครับ YouTube อยู่ครับเดี๋ยวหลังเดี๋ยวถ้าว่างผมจะแวะไปชิมปุ๊บต้องรอเวลาว่างกันไม่ตอนเนี่ยแล้วถ้าไม่ตอนถ้าผมไม่ได้ออกไปเดี๋ยวผมจะแวะไปชิมมาแรงก็ได้ลุงมาแรงเนาะเออโอเคขอบคุณครับทานหน้าตาดีก็จับหน้าล่ะเออดีครับอย่าลืมนะครับมาแม่เป็นเจ้าไม่กินยำร้านยำครับก็น่าจะสมควรเราก็ได้ของวัตถุดิบเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดกันในคลิปหน้าครับว่าผมมีปลาหมึกเม็ดขนุนที่มันไข่ด้วยอยู่ในช่องฟิตในหลังรถครับทอดมันกุ้งโอ้ทอดมันกุ้งด้วยครับทอดมันนี่กิโลละ70 บาทเองดูโอ้น่ากินไม่แพงครับ
ถ้ามันปลากายก็มีเด้งๆเลยนะนี่น่ากินน่ากินครับดูเราได้เบ็ดผุดิบแล้วก็แล้วทอดมันครับก็น่ากินนะทอดมันที่นี่โอ้โหปูครับไข่ปูโอ้โหนี่ไข่ปลาเยอะแยะเลยผมเจ้านี้ดูไข่ปลาอะไรบ้างครับพี่ไข่ปลาไม่ยุกทุกกังตัวเท่าไหร่ครับตัวร้อยอ่ะผมก็ซื้อไข่ปลาเป็นรูปมาเนี่ยที่เป็นนวลปลาสวายอ่ะปลาสวายฮะไม่ใช่ไม่ใช่มั้งปลาอะไรอ่ะมันเป็นเม็ดเม็ดนะน้องว่าปลาอะไรอะไรกันมันเป็นปลาเป็นกิโล600เหมือนกันอ่ะซื้อเจ้าเนี้ยปลาอะไรไม่รู้นะไม่รู้มันซื้อแต่ไม่รู้ว่าปลาชื่อปลาอะไรไม่ตามไม่ตามก็ดูครับโอ้หมึกครับนี่น่าจะเป็นหอยเชียวพวกนี้ครับนี่หอยเชียวนะครับนี่408หอยเชียวครับโอ้กิโลละ480ครับหมึกดูสดๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยกำลังขึ้นมาจากน้ำเลยนี่กิโล200ครับตัวใหญ่นะเนี่ยน่าเดินน่าเดินน่าเดินตลาดนี้ทอดโดยเฉพาะทอดปลาขายเยอะมากทอดมันปลาสากก็มีครับครับไปเดินดูตลาดเดินดูขาออกเราหมูครับแต่ว่าตลาดเนื้อที่นี่ตลาดเนื้อที่นี่น่าเดินมากอ่ะคือการมาเที่ยวที่นี่ลืมจะออกยูทูบน้อยเลยอ๋อครับครับครับถ้ามาเที่ยวสุราษฎร์เราเที่ยวครับตลาดสดเทศบาลเดี๋ยวเราไปจัดเมนูกันต่อที่นี่น่าเดินมากซื้อหมูได้ไหมเนาะเอาไปคั่วเป็นหมูโค้งลงกินนี่นะหมูยังเหรอหมูโค้งหมูโค้งเออสูตรไหนก่อนต้มแล้วก็เอามาทอดให้น้ำมันมันออกใส่เกลือลงไปใกล้หมูกรอบไปเหรอครับเออใกล้ๆงั้นอ่ะอ๋อจะใช่หมูสามชั้นหรือใช่หมูเนื้อแดงเนี่ยค่ะอ๋อนี่สดงานเนาะโอ้ชิ้นงานเลยยากกระเพราตั้งเหนือตะลุ่ยเออเขาจะหลายแม่ถ้าว่างมันเปรี้ยวหายไปตอนนี้ไม่ไรเนี่ยลืมเนอะครับครับโอ้นี่ร้านป้านวลนะเนาะร้านป้านวลอ๋อได้ๆครับร้านป้านวลครับครับครับขนาดหมูแต่สังเกตดูแล้วไม่มีเขียงเนื้อครับเขียงเนื้อไม่ใช่หมูเนาะเนื้ออาจจะอยู่อีกฝากอีกฝั่งนึงครับน่ากินอ่ะดูนี่เขาเอานี่มาห้อยกันนี่เลยไอ้ม้ามันม้ามันกับสันในม้ามันกับสันในเดินครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะพาเพื่อนๆไปทำเมนูก็มีไข่มีหมึกมีผัดแกงส้มอาจจะหม้อหุงข้าวก็มีข้าวสวยข้าวหอมมะลิผมก็มีเดียวหุงข้าวเลยหุงข้าวแล้วก็แกงส้มแล้วก็คั่วปลาหมึกเดี๋ยวซื้อตะไคร้ไปสักมัดนึงครับเพราะว่าเขาบอกตะไคร้น่าไปคั่วตะไคร้อ่ะต้มตะไคร้เนี่ยต้มกับปลาหมึกกันครับมันจะอร่อยตามที่เขาบอกมานะผมไม่ได้ทำเองแต่วันนี้ผมจะทำเองดูครับไอ้นี่หน้าเดินครับมาเดินอย่างนี้มันสเปคผมอะแต่ผมเป็นคนทำ YouTube ที่ว่าเวลามาเดินโอ้ข้าวน่ากินครับดูข้าวน่ากินน่ากินคือมีผักให้ด้วยมีบริการผักนะครับน่ากินมีผักมีอะไรให้กินคือผมเป็นยูช่อง YouTube ที่ว่าเวลามาเดินตลาดถ้าเจอของต้องซื้อเราต้องมีหม้อมีกระทะมาเราจะได้กินถ้าสมมติเรามาถ่ายเฉยๆแต่เราไม่ได้ชิมรสชาติเนี่ยมันเหมือนมาไม่ถึงครับมันเหมือนมาไม่ถึงมาไม่ถึงเป้าหมายมาไม่ถึงจุดหมายถ้าเราแบบอาจจะแกงไม่อร่อยเหมือนเขาหรือว่ารสชาติไม่เหมือนเขาแต่ว่าได้กินอ่ะอย่างไข่ปลาเนี่ยผมอยากกินมานานแล้วนะกะว่าเท่าไหร่ก็ซื้อเพราะว่าอยากกินครับอยากกินมานานแล้ววันนี้ก็ได้กินสนใจเดี๋ยวเราไปชิมกันแน่นอนซื้อตะไคร้แป๊บนึงผมจะเอาไปใส่คั่วปลาหมึกเดี๋ยวละเจอตะไคร้ละรู้มีมะขามอ่อนด้วยตะไคร้มันกี่บาทจ่ามันเองตะไคร้เอาไปคั่วใส่ปลาหมึกมีมะละกอด้วยผักบุ้งนู่นนะครับเห็ดแข็งโอ้สวยมากเลยไม่เคยเห็นเห็ดแข็งเลยสวยอย่างนี้มาก่อนดูเหมือนกับมันสวยบ้านเรามันดอกเล็กกันที่นี่ดอกใหญ่มากเห็ดแข็งไม่มะละกอไม่เอาครับเอาแต่ที่10บาทเนาะยายตะไคร้เดี๋ยวไปต้มใส่ปลาหมึกครับไปดูเห็ดแข็งมากสวยมากเลยมีมะขามป้อมด้วยเดี๋ยวผมจะมะขามเดี๋ยวรอบหลังเดี๋ยวจะซื้อปลาซื้อปลาสดๆเอาไปทำไอ้แกงมะขามกล่อมแกงเลยนะ
ใส่มะขามป้อมหน่อไม้โอ้เห็ดแข็งนี่สวยมากเลยคือว่าแม่ค้าเยอะสุดยอดไม่เคยเห็นดอกใหญ่อย่างนี้เลยจ้ะที่บ้านรถเท่าไหร่ครับนี่บาทค่ะรถ250ที่นี่เขาไปทำอะไรกินกันครับข้าวหอมข้าวเป็นเทศมันก็ข้าวเป็นผัดผัดใส่อะไรบ้างเนาะถ้าเวลาผัดนี่ถามแล้วเนาะคนที่มาหลุมผมอ๋อ2วันกินแก้นเลยอ๋อเขาทำละอร่อยเขามาซื้ออีกรอบนึงเลยมันหอมจริงครับบางร้านเขาไปมันแห้งเขาไปห่อหมกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาไปย่างหมกย่างหมกย่างคนน้ำลายไหลเลยเทศมาซื้อกินก็5 โลโอ้คนไม่เคยกินก็ดูเหมือนไม่น่ากินแต่คนได้กินแล้วติดใจอย่างที่บอกว่ามีคนตามมาซื้อรอบ2เลยเนาะอร่อยจริงครับเนี่ยเห็นแพงครับที่บ้านผมมีแต่มันไม่ใหญ่อย่างงี้แล้วมันไม่สวยอย่างงี้นี่มันสวยมากครับเด็กตัดเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดมันเรียบร้อยแล้วครับมันได้เยอะมันเบาเนาะเห็ดนี่มันเบาได้เยอะครับไปเราจะเดินทางกันต่อไปชิมดูเงาะนาสารครับแล้วก็ไปชิมดูมังคุดซื้อใส่รถไปเลย3 โล 50 บาทครับไปเดี๋ยวมาทำกับข้าวกันครับคลิปหน้าพาเพื่อนไปทำกับข้าวอร่อยแน่นอนแกงไข่ปลาขอตั้งชื่อออกแกงไข่ปลาเรียวเชียวนะแต่มันอาจจะไม่ใช่ผมจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้เขาแรงตายนะผมฟังไม่รู้เรื่องว่ามันชื่ออะไรไปตามกันมาดีครับคนชอบกินผักครับเมื่อกี้ซื้อมะเขือพวงมาด้วยเอาพาไปกินกับแกงส้มหน่อยยอดมะกอกเนาะยอดมะกอกครับนี่ยอดมะม่วงหิมพานต์เดี๋ยวซื้อกับมะม่วงหน่อยตัวนี้เอาไปกินกับแกงส้มครับที่นี่เขาจะเน้นกินผักไม่รู้ผมก็ชอบกินผักนี่ไงผักที่บ้านผมที่บอกกินกับลาบควายหม้อครับเนี่ยนี่กินกับลาบอร่อยมากนะเนี่ยมันจะออกเหม็นเหม็นเหม็นได้ว่าอร่อยอันนี้มาเท่าไหร่ครับ3 กรัมเองกับเรียวแกงปลาจ้ะ3 กรัม 20ได้แกมะม่วงนะยกไม่ได้นะนั่นได้มะม่วงได้อันนี้ได้ไหมนั่นได้นี่ครับมันเหม็นเหม็นยอดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ยอดมะกอก3 อัน 20เหม็นมากเลยเนี่ยแต่ว่าเคยกินใช่อันนี้ไม่ได้กันยอดมะม่วงได้หมาเลยยอดมะม่วงอ่ะยอดนี่เอาไปมัดเอาไปนี่แต่ยอดนี้อร่อยนะคะมันจะออกเปรี้ยวมะกอกใช่ไหมมะกอกเอาแล้วอันนี้กี่บาทอันนี้10 บาทกระถินนะกระถินกี่บาทกระถินได้ไหมเอากระถินได้ไหมกระถิ่น10 บาทกระถิ่นก็ไม่ได้งั้นเอามัดเดียวพอครับเอาแต่มะกอกพอละเอามะกอกมะม่วงนะเนี่ยเอาไม่เอาก็ได้มะม่วงอ่ะเอาแต่มะกอกก็ได้ครับ10 บาทเนาะ10 บาทเนี่ยฝั่งนี้มันเป็นแบบอยู่ข้างนอกหน่อยกิโล130 บาทนะครับปูม้าที่นี่นะถูก130 บาทครับสดด้วยค่ะสดด้วยเนาะโอ้โหเลือกเอาไปขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยอันนั้นที่สำคัญปูม้าครับ130ถูกจริงปูม้า130 บาทตัวใหญ่ๆเข้ามาหน่อยก็200 กว่าบาทนี่มีปูไข่นะครับไข่นี่ไข่โลเท่าไหร่ปูไข่450 บาทนี่ครับเมื่อคืนก็ไปกินตัวนึง250แล้วเนาะตัวเนี้ยเขาไปดองน้ำปลาร้านประดานะแต่ว่าเราก็อาจจะทำให้เป็นมันเขาครับแต่ว่าโอเคปูไข่เนี่ยไข่ปูดำโอ้ยเริ่มหิวข้าวนะครับเริ่มผักแล้วก็เต็มแล้วเดินอีกแป๊บนึงตลาดมันใหญ่อะผมก็อยากจะเดินให้มันหมดเดี๋ยวมีแตงกวาด้วยครับมีเอาชอบปูอันนี้อร่อยกว่าด้วยผมชอบกินอันนี้มีอะไรนะครับอ๋อดีครับพี่นึกว่าใครนึกว่าใครเรียกที่ไหนลุงเดียนโอ้ติดตามอย่างพี่นะโอ้เขาครับมาส่งพี่เคนที่ภูเก็ตแล้วผมก็เลยมาเที่ยวสุราษฎร์หน่อยมากินหอยใหญ่มากินหอยใหญ่เมื่อคืนละไปกินหอยปลายาครับอร่อยปลากระเด็นปลาพันดิบอ๋อปลาหมอยครับอยู่ที่อำเภอกาญจนดีอะไรนะในอ่าวอ๋อเดี๋ยวก็อาจจะไปครับวันนี้เพราะครับทางไปออกสมุยแต่ไม่ทันถึงไม่มันอยู่อาจจะการดิบถ้าเราตรงไปเราครับเดี๋ยวนี้เขาจะกี่เคียนเองเหรอครับใช่ขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้อาจจะแวะไปชิมขอบคุณครับครับนี่ครับมาถึงสุราษฎร์แล้วโอ้ปลาทั้งข้างนอกนี่ก็อาจจะถูกกว่านี่กิโล100เหมือนกันครับถูกกว่าปลากิโล30 บาทเองไงปลากดปลาอะไรนู่นกิโล30 บาทนั้นตัวใหญ่ๆดูครับปลาฉลองฉลามมี
โอ้ปลาขี้ตังตัวเบิ่มเลยเจอ FC โรงเรียนด้วยนี่เดินไม่หวั่นไม่หวั่นครับป่ะถึงเวลาเราไปกินหากินข้าวครับท้าทำเลยทำกับข้าวกิโล120บาทโอ้น่าเดินจริงๆมาเดินทุกวันก็ได้นะตลาดอย่างเงี้ยผมชอบมุมมือสายกิโล150โอ้โหตัวเริ่มเลยเงียบเลยสดสดใสๆเลยนี่โล130บาทมีกระดองครับถูกไม่แพงกันไหม150มึงอย่างงี้ที่มีไข่นี่มั้ยครับหมดครับอ๋อหมดนะถ้ามีไข่มีนี้ขายโลเท่าไหร่ครับ180โอ้อันนี้มึงอันนี้ถ้ามีไข่เอาไปนึ่งหรือว่าไปทอดหรือว่าไปต้มเนี่ยไปทอดไปย่างอร่อยหมดใช่มั้ยนี่โล140ครับถ้ามีไข่180เดี๋ยวถ้าซื้อบวกอีกนิดนึงได้ไข่อร่อยเคยไปซื้อที่สมุทรปราการเคยไปซื้อที่โอ้ดูครับนี่ปลาฉลามก็มีครับนี่หมึกนี่ดูเนเลดเลลินมาในนี้ครับอย่างเลยเดี๋ยวจัดทุกวันนะครับเมนูอาหารทะเลบายก็น่าจะสุดทางเดินนะครับไปกินเงาะแป๊บนึงสวัสดีครับอุ้ยพริกสวยๆตรงนั้นดูกระเทียมโทนก็มีหมูป่าก็มีลำไยด้วยมีสระสุมาลีของปวดลุงเด่นป้าสิ้นสุดการเดินทางของตลาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพาเพื่อนๆไปทำเมนูอร่อยกันแน่นอนครับแกงไข่ปลาใส่หน่อไม้ดองแล้วก็มีปลาหมึกผมจะเอาไปคั่วกินเองเอาไปใส่ใบตะไคร้เจอกันแน่นอนครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะเอาไปมีค้าโชว์มูหน่อยไข่ทอดสุราษฎร์อ๋อโอ้โหไม่ดูนี่ครับถนนศรีชายาดูครับน่ากินมากหอมเลยหอมมากเลยไก่ก็มีโอ้สนุกขายกับคุณแม่แหละครับนี่พี่สาวพี่แม่ตกใจบอกน้ำมันร้อนๆนี่เรียกแม่นี่เดี๋ยวน้ำมันร้อนๆนี่จะบินหานะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับปลาทูครับโอ้ปลาทูอร่อยที่สุดในสุราษฎร์เลยค่ะเนี่ยสุดยอดครับไปเราจะเดินทางกันต่อครับข้างๆนั้นน่าถ้าผมพูดไม่ผิดนะคือแม่น้ำนาปีแล้วผมจะไปซื้อเงาะนี่หน่อยแล้วก็มังคุดนี่หน่อยขึ้นรถแล้วเดินทางกันเดี๋ยวเราไปจัดกันแน่นอนครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความบันทึกของโรงเรียนพากินพาเที่ยวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับการดีดินไปเรียกเขาคุณแม่ไปเรียกเขาคุณแม่เขาตกใจเพื่อกันเลยพี่สาวเขาเราก็ไปทักเขาไปม่วนนะโอ้ไปเดินทางกันต่อครับ